กล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวรถจักรยานยนต์ขี่ข้ามแยกไปพร้อมกับรถกระบะจังหวัดนั้นมีรถเก๋งซิ่งฝ่าไฟแดงชนเข้ากับรถจักรยานยนต์จนกระเด็นอัดกับรถกระบะอีกคันเหตุเกิดกลางสี่แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนคือนายประดิษฐ์อายุ64ปีคนขี่รถจักรยานยนต์ขาข้างขวาขาดส่วนอีก2คนคือคนขับรถกระบะกับผู้โดยสารอาสากู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลและนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลตำรวจสภ.ปากเกร็ดตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สภาพพังยับเยินรถกระบะด้านหน้าขวาพังเสียหายและพบนายสันพงศ์อายุ46ปีอาการคล้ายกับคนเมาผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าคนขับขับรถมาทางเดียวกับรถเก๋งเห็นรถเก๋งขับแปลกๆโดยขับรถหยุดเป็นระยะแล้วก็บีบแต่ก่อนขับฝ่าไฟแดงตำรวจสอบถามคนขับรถเก๋งก็พูดจาไม่รู้เรื่องจึงนำตัวไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่สภ.ปากเกร็ดเพื่อเตรียมแจ้งข้อหาต่อไป